สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียร์กับเกมลาเรนเจอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบความสามารถไฮเปอร์ของเรนเจอร์ตัวหนึ่งที่คิดว่าหลายคนน่าจะใช้กันเยอะนะเพราะว่าเมื่อก่อนก็คือตัวมันถึกมากนะครับตอนนี้มันก็มีตัวธาตุไม้มาเยอะนะครับผมนะมันก็เลยโดนจัดการคนก็เลยไม่ค่อยใช้นั่นก็คือตัวนี้โคนี่มัธยมปลายนั่นเองนะครับผมนะมันก็เป็นตัวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสามารถไฮเปอร์ที่น่าสนใจมากนั่นก็คือต้านพายุฝนนั่นเองซึ่งมันก็เป็นตัวละครที่ทำให้แต่หลายคนหยิบมาใช้นะเพราะว่าความสามารถไฮเปอร์เนี่ยมันช่วยทีมได้ดีนะครับพอๆกับไอ้รถไอ้อะไรวะอะไรรถแร่วะไม่ใช่รถแร่ดิอะไรเขาเรียกว่าตัดแร่คล้ายๆกันนะมีความแบบโกงพอๆกันนั่นเองซึ่งไอ้ต้านพายุเนี่ยนะครับผมมันดียังไงนะครับผมก็คือว่าเวลาที่เราใช้พายุไปแล้วหรือว่าใช้พายุพร้อมกันกับบอทเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าทีมไหนมันจะวิ่งไปกดหน้าป้อมได้ก่อนนะซึ่งถ้าสมมติว่าเรามีตัวต้านพายุฝนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่โดนกดหน้าป้อมนั่นเองนะครับถ้าเราโดนกดหน้าป้อมแล้วเราไม่สามารถพัดออกได้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะโดนจัดการได้แบบง่ายมากนะครับเพราะว่าเรนเจอร์มันรวมเป็นกลุ่มไงแล้วทีเนี้ยตัวดาเมจฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันก็จัดการหมดนั่นเองนะครับคือบางตัวสกิลไม่ถึงตัวหลังหรอกแต่ว่าถ้าสมมติว่ากดหน้าป้อมยังไงก็จัดการได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความสามารถไฮเปอร์ต้านพายุฝนมันสำคัญมากนะหลายๆคนก็หยิบมาใช้กันแต่ว่าหลังๆคือแบบมันโดนจัดการง่ายมากนะเพราะว่ามีธาตุไม้เข้ามาเยอะตัวดาเมจหลักๆแบบอย่างเมเรลดัสก็คือแบบตีแรงมากนะครับผมนะฟาทีนี่สั่นเลยนะครับผมนะซึ่งผมก็แน่นอนครับก็เคยเอามาใช้นะครับก็ใช้ไฮเปอร์นั่นแหละแต่ว่าพอเจอเมเรลดัสเนี่ยมันก็แบบไม่ได้ใช้งานแล้วอะมันใช้งานไม่ได้นั่นเองนะมันโดนจัดการตายหมดนะครับแต่ว่าถ้าเราปล่อยตัวดีๆนะครับผมนะบัฟอมตะดีๆเนี่ยหรือว่ามีค่าลบหลีกอะไรสักหน่อยนะมันก็ยังพอยืนได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าจะยังใช้งานได้อยู่ไหมซึ่งจะโฟกัสเฉพาะตอนที่ฝั่งตรงข้ามใช้พายุพัดเข้ามานั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะดูว่าความสามารถไฮเปอร์มันยังติดอยู่ไหมนะถ้ายังติดอยู่เนี่ยแสดงว่ายังพอใช้งานได้อยู่ซึ่งมันไม่ได้เหมือนกอบลินสเลเยอร์ที่แบบจะติดแบบ 100% น่ะมันจะสุ่มติดนะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะแบบว่าติดแล้วก็ไม่ติดนะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะแล้วก็มีอะไรจะบอกอย่างนึงก็คือผมไม่ค่อยสบายนะครับคือไม่ค่อยสบายจริงเสียงอาจจะแปลกแล้วก็อาจจะมีติดขัดนิดหน่อยนะครับโดยเฉพาะสเลดก็คือแบบผมมีสเลดมาตั้งนานแล้วว่าแล้วมันแก้ไขไม่ได้นะคือแบบคือสเลดในที่อะไรคนอาจจะงงก็คืออะไรก็คือแบบขี้มูกมันไหลลงคอนั่นเองนะแล้วมันทำให้เสียงเรามันแบบแปลกๆอ่ะมันก็เลยทำให้ลำบากมากเวลาจะพูดกับใครนะซึ่งก็รอนะว่าจะแก้ไขยังไงหายาลดอาการนี้มาเยอะเหมือนกันนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ายาอะไรวะยาลดรถไม่ใช่รถสเลดดิรถอะไรสักอย่างนั่นแหละที่มันเอามาละลายขี้มูกอ่ะซึ่งมันทำไม่ช่วยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะแล้วก็ผมเนี่ยเป็นโรคแบบเลือดกำดาวไหลบ่อยนะครับผมนะคือเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมจะค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าเลือดกำดาวไหลอ่ะถ้าอากาศเปลี่ยนถ้าอากาศเปลี่ยนนะสมมติว่าฝนตกแล้วอยู่ดีก็ร้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยสมมติว่าแบบว่าอ่ะไอ้นี่อาจจะเข้าใจยากก็คืออยู่ดีแบบหน้าหนาวเงี้ยสักพักหนึ่งร้อนเลยอยู่ดีก็ร้อนแบบไม่มีสาเหตุก็คือผมก็จะแบบเลือดกำดาวไหลก็เลยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดอะไรเงี้ยนะครับผมนะแล้วก็นอกเรื่องมาเยอะละตามเมื่อกี้เล่นแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมนะโคนี่มัธยมก็ยังไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็คือไม่กดสกิลอะไรเลยนะครับผมก็ชนะแบบชิวๆไปผมก็จะพยายามปล่อยนะผมโคนี่ซึ่งก็ตายหมดเลยนะครับผมนะคือมันโดนจัดการง่ายนะไม่มีเกียร์ใส่เอ้าไฟฝั่งตรงข้ามแข็งกันอ๋อสกิลอ่ะฮะยูนิตบินเข้ามาว่ะเราก็ปล่อยเข้าไปป้อมไม่น่าแตกนะดูอย่างทรงโอ้ก็มีโอกาสแตกอยู่นะทำไงดีทีนี้ฮะเอ้ยพัดหน่อยเหอะพัดมาเราพัดไปเลยดีกว่าเปิดก่อนได้เปรียบติดไหมติดไหมติดครับผมนะติดโอ้โหติดนี่ไงเป็นไงติดแล้วหน้าปอมด้วยนะครับผมนะเห็นป่ะทำให้ฝั่งตรงข้ามแบบเดินมาไม่ทันนะครับผมนะโอ้โหเป็นไงล่ะยังติดอยู่นะยังติดอยู่นะครับ
แม่คือแต่ว่าเราก็ต้องพัดก่อนเนาะไม่งั้นบอทไม่พัดมาโอ้โหแจ่มจริงๆเนี่ยมันยื้อได้อย่างนี้แหละมาข้างหลังกูจะแตกไหมเอาชนะก่อนทีมนี้อย่างตึงนะผมนะงั้นก็ต้องระมัดระวังนะโดนก๊อปปี้แน่นะครับผมก็มาดูกันว่าจะจัดการได้ไหมนะครับผมนะคือผมไม่มีตัวดาเมจทะลุมาตาที่แบบหนักๆนะแต่ว่าคิงผมเนี่ยดาเมจแรงมากแต่ว่าสกิลพี่แกไม่ทะลุมาตาไงแต่ถ้าสมมุติว่าพี่แกสกิลโดเนี่ยก็สามารถฆ่าได้ตัว2ตัวเลยนะคือดาเมจมันแรงนะเนี่ยโดนก๊อปแล้วโคนี่ผมโอ้โหฝั่งนู้นเขาตัวตึงตัวเต็งเยอะนะครับเราพัดติดไหมความสามารถให้เปอร์ติดไหมเอายังฝั่งนู้นยังไม่พัดมาโอ้โหบอทฉลาดนะมึงอ่ะโอ้โหฉลาดมากฉลาดเกินโอ้โหงี้ทำไงอ่ะโอ้โหเบลดัสยื้อได้แค่นี้เองเหรอวะสตันเป็นหมูนะแต่ว่าสตันนานเอออ่ะติดไหมความสามารถเปิดติดเถอะติดไม่ติดโอ้โหติดแต่เมื่อกี้เหมือนเห็นติดนะแต่ว่าตายก่อนหรือเปล่านะเออดูไม่ออกนะแต่แบบโอ้โหเสร็จดายนะคืออยากให้มันเห็นผลชัดๆไงแต่ไม่แก้เหมือนติดนะแต่ตายก่อนนะเออโอ้โหเมโลดัสใช้งานดีจริงสตันทีนี่คือแบบไปทั้งกองเลยนะโอ้โหเมโลดัสนี่แบบตัวดูดิสตันแบบเป็นกองเลยถ้าสกิลโดนคือจบนะเมโลดัสคือแบบฝั่งตรงข้ามคือไม่ได้ขยับอ่ะดูดิโอ้โหฝั่งนู้นโดนสตันรัวๆผมนะนี่อ่ะดูดิดูใช้งานคู่กับกอบลินสเลเยอร์นะเป็นไงบ้างตัวดาเมจกับตัวดาเมจคริติคอลติดด้วยนะคือมันไม่ได้โหมเมื่อก่อนนะคริติคอลเลยมันไม่ได้กว้างมากอ่ะไม่ได้แบบทะลุไปข้างหลังเหมือนเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนแบบโอ้โหคิไปข้างหลังเลยนะแรงมากเมื่อก่อนอ่ะคิหนักมากแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ละไม่ไหวอย่าหาทำนะครับผมนะแต่มันก็ยังพอเล่นได้แหละคือผมจะค่อนข้างเลือกทีมที่แบบว่ามีตัวดาเมจธาตุไม้นะเพราะว่ามันอยากรู้ไงมันใช้งานดีไหมมันไหวไหมรอบนี้ก็เจอเซลลี่นะครับผมนะเป็นดาเมจทัดไม้นั่นเองนะครับซึ่งค่อนข้างจะเอาเฮ้ยคิดว่าเขากดแช่เห็นผมตาลายนะครับผมนะกดอมตะเฉยเลยโหชิบหายแล้วเอาเราพัดออกก่อนละกันไม่งั้นตายนะเจองี้อ่องไปก่อนเลยติดไหมว่าความสามารถให้เปอร์เมื่อกี้เขาพัดเราป่ะยังป่ะหรือพัดแล้วพัดแล้วติดไหมไม่ติดไม่ใช่ไม่ติดดิไม่มีตัวมันอยู่มันยืนอยู่เลยเว้ยโอ้โหดูจะไหวไหมเนี่ยคือแทงของเขาก็ยังไม่ได้โหดมากอ่ะยังพอปาดออกมาได้อยู่นะเดี๋ยวดูว่าจะไหวไหมอ๋อไหวเฮ้อโอ้โหโดนคิงฝั่งตรงข้ามต้นไม้เต็มเลยครับพูดเลยแต่เมโลดัสเราทะลุไปอยู่นะไม่ใช่เมโลดัสดิเอเลนไปนู่นแล้วนะครับผมนะเออเอเลนนี่กูขูดดูดิถ้าอัพแม็กมันใช้งานดีอยู่นี่นะนี่ขนาดไม่อัพแม็กยังได้ขนาดนั้นเลยดูโอ้โหแม่เอเลนสุดจริงๆว่ะมารีวิวตัวไหนกันแน่วะนะมารีวิวเอเลนหรือมารีวิวตัวไหนนะงงไปหมดแล้วนะแต่เอเลนแบบโคตรเดอะแบกเลยเมื่อกี้แม่ถ้าอัพแม็กนะพูดเลยผมอัพกอบลินสเลเยอร์มาเอาจริงก็ตัดสินใจถูกแล้วแหละนะแต่ก็อยากอัพเอเลนเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเดือนหน้าโคโลโบไม่ได้ตัวใหม่ก็อัพเอเลนแล้วล่ะนะครับอยากจะอัพให้มันแม็กนะใช้งานดีจริงครับผมดีตำนานก็ใช้อยู่นะโหดนะตัวอย่างถึกเลยนะครับผมถ้ามีเกียร์7ดาวยัดหน่อยเลือด100ล้านได้สบายสบายเลยทีมนี้ทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันจะไหวไหมแล้วก็จะติดความสามารถให้เปิร์หรือเปล่านะครับไอ้พัดแล้วก็ต้านพายุฝนเนี่ยนะครับมาดูกันตายปะเนี่ยอ้าวหายว่ะโดนก๊อปแล้วก็หายไปเลยนะครับมันตายง่ายขนาดนั้นเลยหรอเมื่อก่อนมันถึกจะตายไม่ต้องอัพแม็กก็ใช้งานได้นี่ผมว่ามันไม่ใช่แล้วมั้งเกียร์ผมไม่ดีขนาดนั้นเลยวะเอาจริงก็ใส่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเกียร์ฟรีหมดเลยนะโอ้โหแต่ฝั่งตรงข้ามคือโดนมิโลสตันคือมันโหดจริงๆนะตัวนี้พุ่งตรงว่าโหดมากนะเอาโอ้โหฝั่งตรงข้ามชินุบุหรือตัวอะไรตัดไม่ใช่เพิ่มแรเราโหดมากนะฝั่งตรงข้ามอ๋อฮิมาวาริเราพัดเลยครับพัด
ติดไหมความสามารถเอ้ยติดโอ้โหดูเฮ้ยติดจริงติดว่ะโอ้โหแล้วยืนนานมากครับผมนะยืนนานมากดูดิเราพัดไม่ใช่พัดสิแช่ไปเลยนะจะได้ฆ่าเลยครับโอ้โหแล้วเมโลดัสสตันสวยโอ้โหเป็นอย่างนั้นแหละเพื่อนคอมโบนี่ฮะคอมโบแบบนี้นี่ครับแล้วก็คีฆ่าฝั่งตรงข้ามไปเลยคือถึงแม้ว่าคีมันจะไม่ได้กว้างเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่ามันก็ยังแรงอยู่นะครับผมนะนี่ไงเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าคิงผมมันสกิลโดนมันแรงนะเรียบร้อยอาจจะไม่ได้เห็นผลมันทุกตาแต่ว่าถ้าตอนที่เห็นผลก็คือชนะตลอดนะคือแบบไม่ใช่งานดีจริงๆนะแล้วก็ตาล่าสุดก็คือแบบโอ้โหนั่นคือยืนนานมากนะฝั่งตรงข้ามมีเจสสิก้านะ2ตัวมั้งคือดาเมจเจสสิก้าแรงมากนะก็ยังยืนได้อยู่นะครับผมคือมันโหดจริงๆคือความสามารถนี้มันยังโหดพอๆกับไอ้อะไรนะตัดแร่อยู่นะครับผมนะมันก็ยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัดแร่เนี่ยมันใช้งานได้ตลอดแต่ว่าไอ้ติดพายุฝนเนี่ยมันสุ่มติดนะมันใช้งานลำบากหลายคนเลยไม่ค่อยได้ใช้กันแต่ว่าถ้ามันติดขึ้นมาเนี่ยมันจะค่อนข้างเดือบแบกมากแต่ว่าช่วงนี้มันจะมีเรนเจอร์ตัวหนึ่งที่แบบมันจะเป็นปล่อยอะไรออกมาไอ้ที่เป็นโคนี่ธาตุมืดอ่ะกับคิงนี่แหละที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือสองตัวนี้มันจะมีพวกอัญเชิญอะไรสักอย่างมานี่แหละนะทำให้ศัตรูเขาแบบโดนสกัดกั้นอ่ะซึ่งมันก็สามารถต้านพายุฝนได้คนก็เลยไม่ค่อยใช้ความสามารถต้านพายุฝนกันเพราะว่ามันก็มีตัวพวกเนี้ยอัญเชิญอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ตัวอะไรนะคลัชป่ะลิงคลัชท่าแสงนะครับผมอันนั้นก็โหดเหมือนกันซึ่งมันก็ใช้งานดีนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีคนใช้กันในต้านพายุฝนก็เลยถูกแบบคนถอดออกจากทีมเยอะนะแต่ว่ามันใช้งานได้ดีนะใช้งานดีจริงๆครับผมนะงั้นก็ลองเอาไปใช้งานดูแล้วกันงั้นวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายถอดออกจากทีมก่อน